รวมได้เวลาดำเนินการ4ปีครับมณฑลทหารบกที่28เข้าดำเนินการในพื้นที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและพื้นที่ของกรมป่าไม้อำเภอภูเรือกับอำเภอด่านซ้ายครับพื้นที่เป้าหมายของลักษณะแปลงก็จะเรียบแนวถนนมาครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ภูเขาครับเป็นลักษณะป่ายางทั้งหมดเช่นเดียวกับแปลงนี้ครับถ้าเป็นไปได้เอาเฉพาะของจังหวัดเลยครับตำรวจเองตำรวจก็พื้นที่ปณิธานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพูดง่ายๆเป็นป่าที่ปลูกมันเป็นพืชเชิงเดี่ยวก็เลยมาให้มณฑลทหารบกที่28เนี่ยมาทำโครงการตามที่ได้มณฑลทหารบกที่28จากคนไร้ลมหายมาตรงไหนเอาเรื่องตอนนี้รวมถึงผู้กับสมรภูมิงามและประตูแห่งป่าไม้เลยนะครับแล้วก็นายกโครงการบริหารส่วนยืนหลายปีเด้อผมจะคอยดูว่าลูกโทษครับโอ้ยผิดแล้วครับลูกเกินตั้งมือเกี่ยวเลยครับ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 โอ้ออกแล้วตีโอ้แล้วป่าพันพันเราทุ่งดำออกแล้วใจดีก็มาทิ้งขยะเด้อมีขยะอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับวางไว้ตรงเฮ้แนวแมวผลได้ผลต่อไปเราจะเห็นต้นไม้ดีกว่าครับพอใจอยู่ครับพอใจอยู่ครับแนวแมวนะเชื่อแต่ฮะเราติดไปแล้วนะฮะเห็นบางต้นบางเสาแต่ว่าเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องอะไรนะ